วันนี้เรามารอตั้งแต่กี่โมงคะ5 โมงครึ่งครับมาตั้งแต่ที่5 ครึ่งครับได้คิวที่เท่าไหร่คะค่าแท็กซี่1เลยครับวันนี้เงิน 10,000 บาทเท่าแล้วรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากๆครับติดตามข่าวสารยังไงคะเราถึงรู้ว่าเงินเข้าอย่างวันนี้ดูโทรทัศน์เราได้ในกลุ่มเปราะบางเป็นอะไรเป็นคนพิการค่ะได้ 10,000 บาทนี้เอาไปทำอะไรคะเอาไปปล่อยหนี้ปล่อยสินขอบคุณท่านนายกอุ้งอิงมากครับเอาไปใช้หนี้รอมานานไหมรอมาตั้งแต่นายกคุณคงไม่เงิน 10,000 บาทนี่คือรอตั้งแต่ที่เขาประกาศตั้งแต่เขาประกาศใช่ครับค่ะยังไงบ้างคะดีใจครับรอมานานไหมก็ไม่นานนะครับค่ะทำให้เรียบร้อยทุกอย่างก็ผ่านเราต้องเข้าใจด้วยงงขั้นตอนอะไรต่างๆบ้างไหมคะมันก็เขาบอกในโทรทัศน์อ่ะแล้วก็ปรับอย่างเดียวหมายถึงเราติดตามข่าวสารติดตามครับวันนี้คุณลุงมารอตั้งแต่กี่โมงคะผมมาตั้งแต่ที่7 โมงเช้า8โมงครึ่งใช่ต้องมาบัตรคิวก่อนได้เราได้รีบไปกลับบ้านค่ะเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกดีดีครับดีที่นี่ดีทุกอย่างเงิน 10,000 บาทเข้ามาแล้วเราจะเอาไปทำอะไรคะก็ซื้อกับข้าวและทุกอย่างคิดว่าจะต้องเอาไปใช้หมดเลยไหมหรือว่าเราจะเก็บไว้ถ้ายอยนะครับอยู่กับสองคนผัวเมียแฟนมาไม่ได้นี่ของแฟนด้วยเราได้ทั้งสองคนครับได้คุณยายคะวันนี้เงินเข้าแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็ชื่นชมยินดีค่ะดีใจมากค่ะได้ 10,000 บาทนี่เราจะเอาไปทำอะไรก็ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นค่ะคุณยายจะไปทำอะไรคะสิ่งที่จะเป็นก็ซื้ออาหารการกินแล้วก็เครื่องใช้ที่ว่าเราจำเป็นนะนะแล้วก็อยากเก็บไว้บ้างค่ะได้มา 10,000 ทั้งก้อนแบบนี้คือดีกว่าไปแยกจ่ายไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะวันนี้คุณยายจะถอนเงินทั้งหมดเลยไหมถอนมาหมดค่ะแต่ว่าไม่ได้เอาไปใช้ทั้งหมดทีเดียวนะคะรอมานานไหมคะก็รอด้วยใจมีความหวังค่ะ